สวัสดีนะคะพบกับรายการของเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำกระทงจากกลีบกะหล่ำปีสังเกตไหมคะเวลาท่านผู้ชมไปตลาดกะหล่ำปีหัวเกลี้ยงแบบนี้นะคะก่อนที่มาเป็นหัวเกลี้ยงแบบนี้เจ้าของร้านหรือว่าคนขายเขาก็จะนำกลีบที่แก่ๆที่ไม่ใช้แล้วนะคะแกะออกพอแกะออกมาเขาก็ไปทิ้งในตะกร้าแล้วก็เสียดายเราสามารถนำกลีบกะหล่ำปีที่เขาทิ้งอันนี้นะคะมาทำเป็นกลีบกระทงได้อย่างสวยงามวิธีการทำอย่างไรท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำกระทงจากกลีบกะหล่ำปีของเราเลยนะคะอุปกรณ์ในการทำกระทงกะหล่ำปีของเราก็ไม่มีอะไรมากอันดับแรกเลยนะคะต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยตัดมาเทียนธูปนะคะกรรไกรตะปูนะคะตะปูเข็มตัวเล็กๆนะคะตะปูเข็มแล้วก็พริกนะคะพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็กลีบกะหล่ำปีที่เขาเลาะทิ้งไว้ที่เขาไม่ใช้แล้วถ้ามันเปื้อนเราก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะอุปกรณ์หลักๆก็มีแค่นี้ส่วนดอกไม้เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาดอกไม้ที่เราหาได้ง่ายๆหรือว่าดอกไม้ที่อยู่ตามบ้านของเราซึ่งเรามีตกแต่งอีกทีนึงอันนี้เรามาดูอุปกรณ์หลักๆในการทำก่อนนะคะเรามาดูวิธีการตัดกลีบกันก่อนเลยว่าวิธีการตัดกลีบกะหล่ำปีนั้นเราตัดยังไงกะหล่ำปีกลีบมันใหญ่อันดับแรกเลยให้เราตัดนะคะตัดตรงกลางออกให้หมดเลยนะคะตัดตรงกลางเลาะยาวขาดไปเลยนะคะท่านผู้ชมตัดตรงกลางไปเลยตัดเป็นฉีกไปแบบนี้เลยนะคะตัดไปเลยตอนนี้ตัดแยกเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะคะและเหตุที่ตัดแยกเพราะเราจะต้องใช้กะหล่ำปีเป็นใบเราตัดทำกลีบท่านผู้ชมตัดระหว่างเส้นกะหล่ำปีจะมีเส้นแข็งๆตัดระหว่างเส้นนะคะกะหล่ำปีมันเป็นกลีบอยู่แล้วใช่ไหมคะเราผ่าครึ่งแล้วก็ตัดแยกตามเส้นนะคะตัดแยกแบบนี้เลยเวลาเราตัดกลีบนะคะเราจะตัดกลีบลักษณะคล้ายๆกลีบใบไม้มีความกว้างประมาณสัก2เซนนะคะและความยาวประมาณสัก3เซนหรือถ้าใครต้องการกลีบใหญ่เราก็ตัดให้ใหญ่ขึ้นแต่นี้เราทำกลีบพอประมาณนะคะพอดีกระทงเราออกมาได้ทำเสร็จแล้วนะคะที่ใหญ่เกินที่จะที่อย่าลืมคือใช้น้ำนะคะน้ำฉีดคมไปเรื่อยๆเราตัดนะคะเนี่ยเราตัดส่วนใบดอกไม้เราใบนี้ออกก่อนนะคะเราใช้ส่วนโคนฉีดคมให้ดอกไม้ละส่วนโคนนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราไปลอยดอกไม้ให้เป็นลูกโป่งเป็นลูกกลีบกระหล่ำปีพริกทุกอย่างมาสดแล้วลักษณะกลีบที่เราตัดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมกระหล่ำปีลักษณะกลีบพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็นำกลีบที่เราจะใช้ทำกลีบกระทงนะคะเอามาวางทาบวางทาบแล้วกระยาดูให้สวยงามนะคะขนาดไหนที่เราคิดว่าสวยงามโทษนะคะวางให้สวยงามนะแต่แล้วเราก็ใช้ตะปูเข็มนะคะตะปูเข็มปักที่ก้านนะปักที่ก้านวางนะคะเราก็ปักกดลงไปชั้นที่หนึ่งเราก็เรียงแบบนี้นะคะเราก็เรียงวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะรอบต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวเราทำท่านผู้ชมดูนี่นะคะลักษณะกลีบของกะหล่ำปีเราก็จะเบนแบบนี้ไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบตอนนี้ชั้นที่1ของเราก็เสร็จแล้วนะคะกระทงกลีบกะหล่ำปีหลังจากเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็ทำชั้นที่2ต่อเลยนะคะลักษณะชั้นที่2ก็คือนำกลีบกะหล่ำปีนะคะโทษทีนะคะนำกลีบของกะหล่ำปีมาวางสว่างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็วางสว่างแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะกลีบเล็กขนาดนี้กำลังสวยถ้ากว้างหรือว่าใหญ่กว่านี้เกินไปมันก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดงานอาจจะออกมาหยาบนิดๆแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ต่อไปเราก็จะมาเริ่มกลีบที่2กันเลยลักษณะของชั้นที่2เห็นไหมคะก็สว่างแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ทำมาได้หลายกลีบแล้วนะคะชั้นที่2ตอนนี้นะคะกระทงกลีบกะหล่ำปีของเราก็เสร็จแล้วทั้ง2ชั้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยกลีบกะหล่ำปีที่เศษที่เขาทิ้งแล้วที่เขาไม่ใช้เราก็เอามาตัดเป็นกลีบใบไม้นะคะเอาเลือกส่วนที่มันงอนๆแล้วก็มีก้านอยู่ตรงกลางเอามาทำเป็นกลีบพอเราทำชั้นที่2ที่3เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเรากลัวกะหล่ำปีเราเหี่ยวเราก็ฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำพรมเล็กน้อยนะคะฉีดน้ำพรมไว้เพื่อให้กะหล่ำปีเรากลีบแข็งนะคะแต่แล้วเราก็พอฉีดน้ำชั้นที่2เรียบร้อยแล้วเราก็ทำชั้นที่3ต่อไปเลยชั้นที่1ชั้นที่2ของเราเราใช้ส่วนโคนเพื่อความแข็งต่อไปชั้นที่3นะคะท่านผู้ชมกะหล่ำปีเราจะมีความโค้งชั้นที่3ให้เราตัดกลีบใช้ให้เราใช้บริเวณส่วนโค้งด้านนี้นะคะส่วนที่3เพื่อที่กลีบมันตัดออกมาแล้วจะได้โค้งงอน
เราใช้ส่วนโค้งนะคะท่านผู้ชมตัดออกมาเราเกลี่ยมันก็จะโค้งงอนแบบนี้เวลาเราไปปักในกระทงชั้นที่3เรามันจะกระดกขึ้นมากเพื่อความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ส่วนโค้งส่วนกลางใบส่วนเป็นโค้งนะคะเนี่ยส่วนโค้งแบบนี้นะคะเอามาตัดเป็นชั้นที่3เรียกกันทำชั้นที่3ก็เหมือนเดิมนะคะคือเอานำกรีบที่เราตัดนะคะมาวางสับวางอันนี้ชั้นที่3มันก็จะกระดกขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็วางสับวางแล้วก็ใช้ตะปูปักเหมือนเดิมนะคะใช้ตะปูปักลงไปนะแบบนี้ชั้นที่3เราจะโค้งงอเห็นไหมคะที่เราอธิบายเมื่อสักครู่นี้โค้งงอแล้วก็ปักกรีบแล้วก็จะกระดกโค้งงอขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดปักลงไปเรื่อยๆทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบท่านผู้ชมทําได้นะคะตอนนี้นะคะชั้นที่3ของเราก็เสร็จแล้วเทคนิคของเราชั้นที่3ท่านผู้ชมสังเกตนะคะอันนี้ให้ดูด้านข้างกรีบชั้นที่3จะกระดกขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราให้ใช้ส่วนงอนๆของกรีบกระหล่ำปีนี่คือสาเหตุที่เราให้ใช้ส่วนงอนนะคะส่วนด้านล่างของต้นกล้วยเราไม่จําเป็นต้องหาอะไรพันก็ได้นะคะไม่จําเป็นเราจะเวลาเราลอยน้ำเดี๋ยวต้นกล้วยส่วนนั้นมันก็จมน้ำอยู่ดีเราไม่ต้องหาใบตองหาอะไรพันเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจะให้ต้นให้เห็นต้นกล้วยด้านล่างแล้วก็อาจจะใช้ใบตองนะคะใบตองพันต้นกล้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้พันด้านล่างนะคะเราเน้นด้านบนให้สวยงามพอกรีบที่3เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็นำธูปเทียนมาปักก่อนที่เราจะตกแต่งด้วยดอกไม้หลังจากที่เราปักธูปเทียนเสร็จแล้วเราก็มาหาดอกไม้นะคะว่าเราจะมีดอกอะไรบ้างพอดีที่บ้านนะคะเรามีทั้งดอกดาวเรืองมีทั้งดอกอัญชันมีทั้งดอกโพยเซียนนะคะเราก็สามารถเอามาตกแต่งได้หลายอย่างแต่วันนี้เราจะใช้ดอกดาวเรืองก่อนนะคะพอดีที่บ้านเรามีดอกดาวเรืองเราก็เลยใช้ดอกดาวเรืองในการตกแต่งกระทงเพื่อความรุ่งเรืองแล้วจากดอกดาวเรืองเสร็จแล้วเราก็ยังมีดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันที่มีอยู่ตามบ้านของเราดอกอัญชันก็มีประโยชน์สีม่วงๆเอามาทำเป็นตกแต่งให้ได้หลากหลายเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะดอกดาวเรืองนะคะก้นดอกดาวเรืองมันอ่อนเสียบไม่ได้เพราะนั้นเราต้องใช้ไม้นะคะนี่เราใช้เข็มกัดจากทางมะพร้าวมาตัดเราก็เสียบก้นดาวเรืองแบบนี้พอเสียบก้นดาวเรืองแบบนี้เราก็เอามาปักในกระทงของเราปักเพื่อที่จะปิดเข็มหมุดนะคะไม่ให้เห็นเข็มหมุดเราก็ปักสับวางตัวนี้เลยนะคะปักดอกดาวเรืองลงไปเลยนะคะปักโดยรอบพอละปักดอกดาวเรืองเสร็จแล้วนะคะก็ดูสวยงามแบบนี้ก็จริงแต่เมื่อสักครู่นี้เรามีพริกนะคะเราก็จะเอาพริกมาตกแต่งวิธีเอานำพริกมาตกแต่งนะคะท่านผู้ชมพริกเราจะเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นพริกเป็นเม็ดแบบนี้เราก็เอาพริกมาวางกับเขียงนะคะวางกับเขียงแล้วกรีดใช้ปลายมีดแหลมๆกรีดเป็นสี่เส้นนะคะกรีดออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้พอหลังจากกรีดเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เอาพริกที่เรากรีดเนี่ยไปแช่น้ำสักประมาณ 10-20 นาทีพริกที่เรากรีดนะคะมันก็จะบานแบบนี้เราก็นำพริกที่กรีดมาตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามให้สมกับเป็นกระทงผักของเราด้วยนะคะเราก็นำพริกมาเสียบตรงกลางพริกมันมีก้านอยู่นะคะเราก็เสียบไว้ตรงกลางตรงนี้เพิ่มสีสันนะคะอันนี้เราเพิ่มพริกลงไประหว่างทูบกับเทียนเห็นไหมคะหลังจากนั้นแล้วเราก็นำพริกนะคะมาเสียบตกแต่งด้านข้างอีกก็ได้นะคะเสียบตกแต่งด้านข้างออกมาอันนี้อยู่ที่เราจะตกแต่งตอนนี้นะคะกระทงจากกรีบกระหล่ำปีของเราก็เสร็จแล้วตกแต่งด้วยดาวเรืองตรงกลางแล้วด้านข้างนะคะตกแต่งด้วยพริกเอาพริกที่แกะเป็นฉีกเอากรีดเป็นฉีกฉีกแต่เป็นแฉกๆนะคะมาตกแต่งเพราะนั้นกระทงเราก็มีทั้งกระหล่ำปีมีทั้งพริกนะคะรวมผักสวนครัวมาไว้ด้วยกันความสีแดงของพริกตัดกับดอกดาวเรืองสีเหลืองก็สวยด้านล่างกรีบกระหล่ำปีนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเอาพริกไว้ตรงกลางนะคะแต่นี้เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาดอกอัญชันมาแซมต่อนะคะเพราะว่าจะได้มีสีม่วงอีกสักอันนึงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราพริกไว้ตรงนี้เราพริกออกเดี๋ยวเราจะดอกอัญชันมาใส่นะคะเห็นไหมคะเราเพิ่มสีสันจากที่สีเหลืองอย่างเดียวเราก็เอาดอกอัญชันมา1ดอกเสียบเข้าไปตรงกลางเราก็จะเพิ่มลักษณะสีม่วงให้สวยงามเด่นขึ้นมาอีกนะคะมีทั้งเขียวแดงเหลืองม่วงนะคะอันนี้เสร็จแล้วกระทงของเราท่านผู้ชมดูแล้วลองไปทำดูนะคะวัสดุไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำกระทงจากกรีบกระหล่ำปีของเราดูแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยวัสดุอุปกรณ์เราก็หาที่อยู่ใกล้บ้านของเราหรืออยู่ที่ช
ิ่งที่เราไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงดอกไม้นะคะก็หาตามที่ท่านผู้ชมสามารถหาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นดอกดาวเรืองดอกอะไรก็ได้ที่สีมันสดใสดอกเข็มก็ได้ดอกฟ้าก็ได้อะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีทำกระทงกรีดประดับปีของเราถ้าชอบการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะพบกับเราครั้งใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ